เริ่มข่าวเที่ยงวันนี้นะครับด้วยการตรวจสอบสถานการณ์เหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบนะครับว่าทำไมโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟที่เกิดระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกที่นราธิวาสเนี่ยมาตั้งขึ้นที่กลางชุมชนได้อย่างไรนะครับส่วนสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุระเบิดตอนนี้นอกจากผู้บาดเจ็บที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากนะครับติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดมาจากอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับคุณสนธยาเชิญครับครับคุณอนุชาคุณออนศินีครับบริเวณนี้เป็นที่เกิดเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลบุโนอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนตลาดการค้าชายแดนที่มีความหนาแน่นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นจึงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำให้ผู้ประสบภัยบางคนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวครับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรนราธิวาสเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่หมู่1ตำบลมูโนะอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใช้ในการดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปซึ่งสภาพโกดังเก็บพลุที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนั้นถูกแรงระเบิดเตียนราบเป็นหน้ากลองนะครับเช่นเดียวกับบ้านเรือนประชาชนโดยรอบในรัศมี100เมตรแรกซึ่งอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกโดยหนึ่งในผู้ประสบเหตุบอกว่าเพิ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่แต่ก็พอฟื้นตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวจากเหตุระเบิดนะครับบ้านเรือนเข้าของเสียหายเกือบทั้งหมดครับของในร้านก็หมดก็กลับมาอยู่ที่บ้านของในบ้านก็หมดตอนที่น้ำท่วมมาก่อนนี้หมดจริงๆไม่มีหลังคาตอนที่น้ำท่วมยังอยู่ได้อีกตอนนี้หมดจริงๆเลยนี่หากระเป๋าเงินก็ยังไม่เจอจะเข้าไปไม่ได้เลยเสื้อผ้าที่จะซื้อให้เขามาทำชั้นลอยนะเอาเสื้อผ้ามาเก็บก่อนนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้อันนี้วันกลางวันเดือน11ที่จะถึงนั่นเลยยกของขึ้นสูงหมดก็มาเมื่อวานไม่มีอะไรเหลือสำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนและมีบางส่วนเสียสูญหายอีก2คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งส่วนใหญ่อาการพ้นขีดอันตรายแล้วและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเบื้องต้นได้รับความเสียหายอย่างหนักกว่า200หลังคาเรือนโดยผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุโกดังพลุเก็บดอกไม้ไฟระเบิดบอกว่าจากนี้ไปการใช้ชีวิตจะยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะนอกจากไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ทงสูญหายไปด้วยเนื่องจากคงอีกนานกว่าจะสามารถตั้งตัวประกอบอาชีพได้ครับบ้านพังหมดแล้วก็ที่นอนก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่มีใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำงานก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่มีแล้วตอนนี้นอนบ้านเพื่อนอยู่แค่นั้นจะนอนได้กี่วันจะนอนก็ได้แค่2คืน3คืนระยะยาวเหรอครับระยะยาวก็ไม่รู้ต้องไปหาบ้านเช่าก่อนใช่หาบ้านเช่าอยู่ก่อนแล้วงานล่ะครับจะทำที่ไหนงานก็ไม่มีทำเพราะว่าเราทำมาหากินที่นี่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้ใช้ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยขณะเดียวกันขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงกำลังมีการตรวจสอบว่าโกดังเก็บพลุดังกล่าวสามารถตั้งอยู่กลางใจกลางชุมชนได้อย่างไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเป็นโกดังเถื่อนแต่จากการตรวจสอบกลับพบว่าโกดังแห่งนี้ได้มีการยื่นขออนุญาตและเปิดใช้ได้ราว5เดือนจึงต้องมีการตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตและเป็นการอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับบริเวณนี้เป็นชุมชนตลาดมูโนะในอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นชุมชนการค้าชายแดนของไทยและมาเลเซียอย่างที่เห็นนะครับบริเวณนี้เรามาดูกันนะครับบริเวณนี้อยู่ห่างจากใจกลางจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรนะครับบ้านเรือนหลังนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับความเสียหายไม่มีชิ้นดีเลยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เจ้าของบ้านยังไม่ได้เข้ามารื้อหรือว่าฟื้นฟูสภาพอาคารแต่อย่างใด
ด้านบนนะครับหลังคาพังทลายไปทั้งหมดส่วนด้านล่างเข้าของเครื่องใช้ก็กระจัดกระจายเสียหายอย่างที่เห็นที่สำคัญก็คือลักษณะเป็นแบบนี้จะทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ลักษณะอาคารที่เป็นแบบนี้มีหลายๆหลังด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับอยากให้เห็นว่ามันเป็นความเสียหายที่รุนแรงจริงๆนะครับด้านนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการไฟฟ้านะครับอยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรนะครับเข้ามาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ชาวบ้านต้องอยู่อาศัยท่ามกลางความมืดมิดนะครับอ่ะบริเวณนี้นะครับมาดูเลยครับเห็นไหมครับนี่คือชุมชนที่หนาแน่นแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงบ้านเรือนเหล่านี้นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านนะครับทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทุกอย่างต้องบอกว่าสูญหายไปกับแรงระเบิดในครั้งนี้ทำให้บอกแล้วว่าแทบจะทำให้การระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ประสบภัยแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่ตำบลบูโนะอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปยังสถานีก่อนครับครับขอบคุณคุณสนธยานะครับ